ช่ไว้แค่นั้นล่ะไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรเลยเบาปะนิ่งมันกระเด็นลงไปพื้นชิ้นแล้วกระเด็นแล้วก็ทิ้งแบบสวัสดีครับเพื่อนๆครับโดสวัสดีครับยังสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องดูโดพาเที่ยวพอรู้เพื่อกินตามสบายนี่ชิ้นทุบครับตอนนี้ผมกับพี่โดโดเลิกงานกันแล้วครับมานั่งอยู่ที่ร้านป้านิ่งร้านครัวป้านิ่งครับก็คาดว่าจะมาทานข้าวเย็นกันที่ร้านครัวป้านิ่งนี่โดจะกินอะไรดีผัดขี้เมาเส้นอะไรเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมาหมูกรอบไหมไข่ทุบมาใส่กรอบไหมไข่ดาวไหมก็ผมกินอะไรดีปานิ่งเขามีกระดานเขียนเมนูผัดไทยกุ้งสดปลาหมึกไข่เค็มไก่ผัดเม็ดมะม่วงผงกะหรี่ทะเลนี่อันนี้น่าสนใจผงกะหรี่ทะเลปานิ่งอยู่นี่สวัสดีครับปานิ่งครับของพี่โดโดเหมือนเดิมอ่ะกินอะไรไม่เป็นใหญ่ที่เมาหมูกรอบถูกต้องแต่ป้านิ่งผมอยากกินกะหล่ำน้ำปลาป้านิ่งทำเป็นไหมแต่กินนี่ทั้งคู่นะวันนี้ผมทานที่นี่เปล่าผมแกล้งถามเองแหละป้านิ่งทำเป็นอยู่แล้วแหละแกล้งถามเนี่ยเกิดเผื่อป้านิ่งจะมีเผื่อป้านิ่งจะตลกว่าบอกไม่เป็นสอนหน่อยว่าทำยังไงไม่เอาไม่สอนจะแอบลักสูตรป้านิ่งแต่ผมอย่างนี้กะหล่ำน้ำปลาใส่หมูกรอบด้วยทานที่นี่กินเปล่าๆนะจ๊ะไม่เอาข้าวเพราะเดินเข้ามาเนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยเห็นหมูกรอบป้านิ่งขออนุญาตจับได้ไหมได้นี่ไงป้านิ่งเนี่ยติดยอดของการทำหมูกรอบละสักวันหนึ่งผมจะทำบุญหรือจะไปทำกับข้าวที่ไหนอ่ะจะมาให้ป้านิ่งทำหมูกรอบให้สักแผ่นใหญ่ๆป้านิ่งทำใช่เคยเห็นสวยกว่านี้หนังเนี่ยฟูเลยสมัยป้านิ่งทำเดี๋ยววันไหนต้องมาให้ป้านิ่งทำแล้วจะมาดูสูตรทำหมูกรอบเพื่อนเพื่อนทำนั่นเถอะแค่เดียวเหลืองแก่หน่อยเพื่อนสนใจก็ติดตามคลิปของครัวป้านิ่งนะป้านิ่งไทยดาวด้วยป้านิ่งผมแยกนะของเปล่าพูดถึงคลิปของป้านิ่งที่ผมถ่ายผมแยกไปเป็นเพลย์ลิสต์ไว้มีคนมาเยอะนะใช่มาเคาะโดใช่ตอนนี้ผมแยกเพลย์ลิสต์ไงแยกไปว่าของไม่ใช่ใกล้ๆนะบางคนมาพระราม2ก็มาอ๋อตามเข้ามาถึงนี่เลยโอ้โหแฟนโดโดนี่ไกลมากเออบอกอีกทีนึงร้านป้านิ่งเนี่ยสนามฝึกสอนขับรถสอนสะพานมอนเนี่ยป้านิ่งอยู่ใกล้นี่คือซอยจรัญ12ถ้าเข้าทางจรัญคือจรัญ12เข้ามาทางวัดดีดวดใช่แล้วก็มันเป็นลัดเลาะถ้าถามเขาก็บอกว่ามาเข้าหมู่บ้านศิวาลัยแล้วหรือว่าสอสะพานมอนเขาจะรู้จักมอไซค์รู้จักหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเข้าทางถนนอิสรภาพนี่ถ้าไปทางนี้ถนนอิสรภาพนี่มันจะมีเข้าหมู่บ้านศิวาลัยเลยใช่ไหมครับอิสรภาพ33แต่ว่าคนแถวเนี้ยจะเรียกว่าหมู่บ้านศิวาลัยอ่ะเดี๋ยวมาดูป้านิ่งทำให้ใครกินก่อนเนี่ยก็ให้โดก่อนให้โดก่อนโอเคไม่รีวิวของโดนะผมจะรีวิวกะหล่ำน้ำปลาหมูกรอบครัวป้านิ่งครับวันนี้ครับเพื่อนๆของอะไรแปลกไม่ได้ออกไปตั้งนานแล้วไงพี่เดินป้านิ่งป้านิ่งตามรอยคลิปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปเยาวราชที่โดโดหาร้านติ่มซำไม่เจอต้องย้อนไปดูใหม่อาจารย์กระเด็นไม่เป็นไรต้องผมสู้น้ำมันนี่ขนาดติดแก๊สมันนอนร้องเพลงมันก็ร้องของมันได้ครับก็มาดูแล้วก็แชร์ระหว่างป้าเพราะว่ามีพี่บ้านเนี้ยเขาก็มีคือใน YouTube เนี่ยลงเพลงไม่ได้มันจะลิขสิทธิ์ก็เลยเอาช่วงที่โดโดร้องเพลงเนี่ยไปใส่ใน Facebook เราอยากให้น้องเขาดูไว้ว่าเออมันเด็กมันก็โอเคนะไม่ใช่ว่ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่ทบทวนสูตร
ใหญ่ที่เมาสูตรร้านตานิ่งซึ่งมีอยู่ในคลิปแล้วนะครับใครสนใจรายละเอียดก็ไปตามดูคลิปที่ผ่านมานะอันนี้ให้ดูครบถ้วนผมเอาไปเองเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปเสิร์ฟพี่โดก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเมนูที่เราจะดูกันนะครับวันนี้ก็คือกะหล่ำน้ำปลาพี่โดกินแล้วลืมไข่ดาวจะตามมาไข่ดาวไหมพี่โดกินเลยกินเลยครับใส่นิดเดียวพอนะอย่าใส่เยอะมาดูกันเราตามสูตรป้านิ่งอ่ะป้านิ่งบอกว่าอย่างไรดีก็อย่างนั้นแหละอันนี้เราฉีกเป็นใบๆก่อนใช่ไหมครับนี่เรามาเริ่มต้นสูตรแล้วนะครับสูตรก็ไม่มีอะไรกะหล่ำน้ำปลาเอ้าแต่บางคนทำไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็เอามาซอยเอามาหั่นบางคนก็ไม่ชอบไม่รู้ใช่เปล่าแล้วบางคนก็เอาไปลวกก่อนนะอ๋อลวกเขาจะให้มันเขียวไงไม่รู้เหมือนกันสงสัยเขาจะให้มันดูเขียวอ้าวเขาว่าใครว่าทำง่ายๆอ่ะแต่ผมดูแล้วบางคนทำไม่เหมือนกันบางคนทอดทำไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่เขาให้อร่อยเหมือนกันให้อร่อยใช่ก็ของใครของมันไงใช่แต่บางคนเอาไปทอดนะเนี่ยทอดเลยทอดแล้วเอาขึ้นมาแล้วค่อยแล้วเทน้ำมันทิ้งแล้วค่อยเอามาปรุงผัดอันนี้ผมจะดูว่าป้านิ่งทำยังไงก็ธรรมดาแหละแต่ไม่แน่จะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันจานไม่ทานข้าวใช่ไหมไม่ทานข้าวครับไม่ทานข้าวไม่ทานข้าวคืออันนี้มันก็เหมือนกับใครชอบอะไรด้วยไงบางคนชอบแบบนั้นบางคนชอบแบบนี้ก็ใครถูกใจร้านไหนสูตรของใครก็เลือกเอาร้านนั้นผมก็นำเสนอว่าร้านนี้เขาทำอย่างนี้ร้านนู้นก็ทำอย่างนู้นใครมากินแล้วน้ำผัดซอสผัดผักหน่อยอร่อยดีมากแต่น้ำปลาอย่างเดียวมันจะน้ำตาลที่ป้านิ่งที่ร้านนี้นะผักแต่เราก็ที่เดียวไม่ร้านอยู่ที่บ้านผักที่ร้านหมดทุกอย่างคือมาก็ล้างแล้วล่ะมาจากตลาดล้างไปแล้วตลาดไม่ล้างนี่ต้องมาแช่แล้วก็ล้างแล้วเก็บไว้เย็นไว้ก็คือล้างไปรอบนึงแล้วล่ะล้างไปรอบนี่เตรียมกระทะล้างกระทะที่ผัดให้พี่โดโด้เมื่อกี้นี้เริ่มต้นครับตั้งกระทะให้ร้อนบะนิ่งใส่น้ำมันลงไปเตรียมลงกะหล่ำลงเลยนี่แสดงว่ากระทะร้อนๆเลยใช่ไหมครับสูตรป้านิ่งอันนี้น้ำปลากะหล่ำน้ำปลามันจะขาดน้ำปลาไม่ได้อันนี้ก็พวกน้ำตาลจะอะไรชูรสจะใส่ก็ได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เอ้ยเมื่อกี้ขวดอะไรแป้งนี่เป็นซอสผัดผักซอสผัดผักคาคุมิซอสผัดผักแล้วจะผักป้านิ่งทำไมเขียวจังเลยอ่ะกะหล่ำนี่มี2แบบนะเหรอกะหล่ำหนักอย่าไปกินอาจารย์พยายามซื้อลูกเบาๆกินอร่อยมากอ๋อลูกเบาๆจะอร่อยกว่าโอ้โหแล้วตัวก็ผักแล้วมันจะเขียวอ๋อผัดแล้วจะเขียวด้วยใช่เบาๆคือกะหล่ำมันก็คือกะหล่ำเหมือนกันนี่แหละแต่ให้เลือกลูกมันจะเบาๆให้เลือกลูกไหนๆเนี่ยมันจะเป็นเบาๆอ๋อเออเบาๆอาจารย์ต้องอย่างนี้อ๋อต้องเอาเบาๆนะอย่าไปซื้อลูกหนักนะลูกหนักกินได้อร่อยมันจะเหนียวเพิ่งรู้นะเนี่ยกินกะหล่ำมาทั้งชีวิตเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้หาซื้อแต่หนักๆอุ้ยแน่นๆไม่อร่อยอย่าเอาแน่นๆจริงเหรอเลือกเบาๆโอ้โหเลือกลูกเบาๆกินอร่อยนี่วันนี้ไม่มานี่ไม่รู้นะต่อไปจะซื้อแต่เบาๆแล้วผัดแล้วมันเขียวอ่ะใช่ไม่ใช่ป้านิ่งไปไหลอะไรพิเศษเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะว่าไม่แค่นั้นน่ะไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรเลยเบาป้านิ่งมันกระเด็นลงไปพื้นชิ้นแล้วกระเด็นแล้วก็ทิ้งแบคือถ้าใครชอบเมนูหมูกรอบเนี่ยผมบอกเลยอะต้องร้านป้านิ่งหมูกรอบต้องร้านป้านิ่งนี่ใครมาสั่งเมนูนี้นะถ้าบอกว่าดูจากโดโด้พาเที่ยวนี่ป้านิ่งผัดให้แบบพิเศษเลยนะครับเนี่ยสุดๆเลยเห็นบอกว่ามาจากไกลๆมีเลยใช่ไหมฮะตามชามช่องมาแฟนเพจโดโด้แต่นี่ไม่เห็นใส่น้ำมันหอยไม่ใส่ค่ะใช่ไหมครับป้านิ่งไม่ใส่ค่ะไม่ใส่น้ำมันหอยใช่ไหมไม่ใส่ค่ะจะต้องนี่คือเมนูป้านิ่งเลยเมนูนี้ต้องจะไม่ใส่น้ำมันหอยใช่ไม่ใส่น้ำมันหอย
ไงมันเขียวนะมันเขียวสวยจริงๆอ่ะปันนิ่งกำลังบอกตอนนี้จะบอกว่าเนี่ยลูกมันจะเป็นเนี้ยไอเนี้ยมันจะเป็นผักที่มันจะช้ำง่ายถ้าเป็นแน่นอ่ะมันจะอยู่ทนอันนี้บางทีเราต้องเอามาทิ้งเนี่ยใช่เนี่ยแต่ปันนิ่งเลือกจะเลือกเบาๆใช่เอาเบาๆเลือกเบาๆหนักไม่เอาเบาๆหน่อยดองเอาเป็ดเป็นดองนะหมูชิ้นสองจานนี่ครับสวยถ่ายตรงเนี้ยภาพสวยมากเลยตีจานเดี๋ยวมากินอันนี้ลูกอ่ะสวยไหมล่ะปันนิ่งถือหน่อยผมจะทำหน้าปกให้เห็นหน้าป้านิ่งด้วยนี่สวยงามพระราม8วันนี้ป้านิ่งสวยกว่าปกติอ่ะเนี่ยใช่สิย้อมผมใหม่เห็นมั้ยโอ้ใช่ดูสิมันยังดำติดอยู่ตรงนี้เลยเมื่อวานไปงานแต่งค่ะเลยแบบว่าปิ้งหน่อยชวนป้านิ่งคุยเยอะๆเพื่อนบางทีFC บอกป้านิ่งเหมือนจะดุๆเราเหมือนหน้าบึ้งเขาว่าแบบเหมือนป้านิ่งดุวันเนี้ยวันนี้ผมเลยหาเรื่องคุยกับป้านิ่งให้ดูว่าที่แท้ไม่ดุถ้ามากินแล้วจะรู้นะคะว่าใจดีมากใจดีฝรั่งมาเนี่ยติดใจคุยกับป้านิ่งเมื่อยมือเลยบางทีงานมันยุ่งไม่มีเวลาจะคุยกับลูกค้าขายดีไปชิมกันครับไปชิมกันครับนี่วางมาถ้าดูท็อปเลยโดนใครใครก็ชอบที่ได้ปอกอัดธรรมดาไปผัดฟ้าไปนี่ครับมันอยู่ที่โต๊ะแล้ว แต่ไม่ทันพี่โดผัดขี้เมาหมูกรอบพี่โดหมดเรียบร้อยไปแล้วอ่ะไม่ทันพี่โดจะกินกับพ่อไหมนี่ดิอร่อยแม่อร่อยเนี่ยเนี่ย FC เขาจะเอาพี่โดเป็นตัวชี้วัดไปที่ไหนเนี่ยแล้วกินเกี้ยงเกาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่โดเนี่ยไม่มันยาไม่เสแสร้งบัตรชักกินถ้ากินขนาดนี้ไปว่าอร่อยจริงเอาไหมกินแต่ต้องกินผักด้วยนะห้ามกินแต่หมูต้องกินผักเอาพ่อเนี่ยต้องกินผักมาเดี๋ยวก่อนมานี่พ่อตัดให้ไม่ใช่เราต้องกินแต่หมูต้องหัดกินผักด้วยกินผักด้วยกินนี่กินผักด้วยผักด้วยกินผักด้วยบอกไม่ถูกเลยรักกินผักด้วยกินเลยกินผักด้วยนะเก่งมากกินผักด้วยไม่ใช่กินแต่หมูเอาอีกไหมกินผักด้วยนะกินผักด้วยเก่งมากผมชิมมี FC แถวนี้บอกว่าไม่จัดให้สวยๆข้างหลังบอกไม่เอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอมาร้านป้านิ่งจริงๆแล้วไม่เหมือนจริงไงหาว่าจัดฉากครับอร่อยนุ่มหมูกรอบมันกรอบเลยป้านิ่งเพราะว่าป้านิ่งไม่ได้ใส่ผัดใช่ไหมใส่อย่างเงี้ยกรอบกรอบเพราะหมูชิ้นใหญ่ด้วยไปกินที่อื่นเนี่ยหมูกรอบไม่เป็นกล้ามไม่เป็นก้อนอย่างนี้นะบางเกียบเลยอ่ะกินที่อื่นอ่ะอ๋อดูรีเควสได้ใช่ไหมรีเควสได้ขออภัยท่านอื่นนะครับผมพูดดังเพราะว่าตัวนี้ไมค์ไม่ค่อยดีดีถ้าตัวเองกินนะตัวเองใส่ลงไปเลยให้นิ่มใช่แต่เนี่ยของป้านิ่งอ่ะใหญ่มากอะโดโดกินผักด้วยเนี่ยพ่อที่พ่อตักให้เนี่ยพ่อต้องการให้โดกินผักด้วยกินผักด้วยนะนี่แล้วสูตรของป้านิ่งเนี่ยมีน้ำครับนี่แล้วน้ำเนี่ยซดได้เลยหรือว่าคลุกข้าวอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นไม่กินผักนะฮะหลอกให้กินผักไม่ได้ไม่กินผักมันชุ่มน้ำแกงนะนี่
เนี่ยยังเขียวอยู่อ่ะเนี่ยป้านิ่งผัดเนี่ยเพื่อนๆดูดิครับยังเขียวอยู่เลยแล้วก็เมื่อต้นคลิปป้านิ่งบอกแล้ววิธีเลือกกะหล่ำวิธีเลือกกะหล่ำเลือกแบบไหนยังไงก็ลองทดสอบดูนะครับผมทำกับข้าวมาทั้งชีวิตยังไม่รู้เลยว่าให้เลือกแบบนี้ไปดูอ้าวกินยังเมื่อกี้ผัดขี้เมาไปจานนึงแล้วเพื่อนดูหมูกรอบป้านิ่งไงมีร้านไหนขายอ่ะหมูกรอบก้อนขนาดเนี้ยเพราะนั้นมันหมูก็ยังกรอบเพราะว่าชิ้นมันหนานะครับถ้าชิ้นหนาหมูก็ยังกรอบอยู่แก้วนะคะแก้วอยู่ไหนคะแก้วอยู่ไหนก็มื้อเย็นของผมจะไม่ทานข้าวก็ทานอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเพื่อนๆบอกว่าอาจารย์ไม่กินข้าวอีกแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากไม่มีหมูกรอบคำนี้มีแต่ผักคำนี้มีแต่ผักเดี๋ยวคำต่อไปมีหมูกรอบเดี๋ยวคำต่อไปมีหมูกรอบโอ้โหเก่งมากไม่หลอกให้กินหมูกรอบป้านิ่งไอ้หลอกให้กินผักต้องมีผักด้วยถึงจะมีหมูกรอบพอคำหลังๆจะมีแต่ผักคำหลังๆมีแต่ผักหลังกล้องนี่มีกองเชียร์พี่โดโดอยู่นะครับกินผักด้วยแต่มันนิ่งผัดอร่อยด้วยเหรอโดผมกินเหลือแค่นี้เหลือของเราคนละคำพี่โดมีหมูกรอบพอแล้วไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับป้านิ่งจะผัดได้อีกพอแล้วคำนี้สุดท้ายอร่อยเอาไหมเอาน้ำไหมน้ำหลอกได้กินไหมแต่ว่าอร่อยด้วยแหละเขาถึงกินถ้าธรรมดาถ้าไม่อร่อยไม่กินพอมันเริ่มคลายความเย็นน้ำผักออกมาครับป้านิ่งพอน้ำผักมันออกมาพอดีเลยเดี๋ยวถึงเรื่องจานเดี๋ยวที่ขอพี่กินไม่ได้บอกอร่อยไหมอร่อยอ่ะไม่รู้แหละเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็สำหรับออกคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมป้านิ่งป้านิ่งหายไปเกือบเดือนก็พามาดูสูตรที่ผมอยากทานแล้วก็ป้านิ่งยังไม่ได้ทำให้ทานก็คือกะหล่ำน้ำปลาสูตรของป้านิ่งแล้วก็ได้ของแถมได้สูตรเคล็ดลับในการเลือกซื้อกะหล่ำปลีจากป้านิ่งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับยังไงถูกใจป้านิ่งอยากให้มาให้ดูป้านิ่งทำกับข้าวอีกก็กด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะพามาหาป้านิ่งอีกในเมนูถัดๆไปป้านิ่งยังทำกับข้าวได้อีกหลายอย่างฝรั่งมากินเนี่ยจะถามป้านิ่งว่าฝรั่งสั่งเมนูอะไรแล้วให้ป้านิ่งทำให้ดูนะครับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อน FC บอกว่าให้บอกราคาป้านิ่งครับทั้งหมดเท่าไหร่2จานทั้งหมดเท่าไหร่เอาราคาจริงๆไม่ต้องราคาที่เรารู้จักกันเนี่ย2จานเนี้ยนะฮะที่เพื่อนเห็น100
100เท่าไหร่นะป้านิ่ง100 115บาทครับราคาขนาดนี้เป็นยังไงครับด้วยปริมาณด้วยรสชาติแบบนี้นะครับก็มายังไงเปิดกี่โมงบอกไปต้นคลิปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ